สวัสดีค่ะพบกับรายการเมาส์ข่าวดังอีกเช่นเคยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เรามีเรื่องร้อนๆของบ้านเมืองเรามาอัปเดตกันนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ในวันที่16สิงหาคม2567ค่ะเป็นวันโหวตเลือกนายกคนใหม่นายกคนที่31ของประเทศไทยค่ะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทางรัฐสภาได้มีการประชุมหามติเลือกนายกคนใหม่นั่นเองค่ะซึ่งหนึ่งคนที่ถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกก็คือคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนั่นเองค่ะจนล่าสุดมีคะแนนโหวตออกมาค่ะว่าคุณอุ๊งอิ๊งถูกรับเรื่องการโหวตค่ะให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยก็เรียกได้ว่าเป็นนายกหญิงคนที่2และที่สำคัญเป็นประวัติศาสตร์ค่ะที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยนั่นเองค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าคุณอุ๊งอิ๊งได้รับการโหวตให้เป็นนายกคนที่31ด้วยคะแนนโหวตสสเห็นชอบ319เสียงค่ะซึ่งคุณอุ๊งอิ๊งตอนนี้อายุ37ย่าง38ปีแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่มีนายกอายุน้อยที่สุดในประเทศไทยนั่นเองค่ะซึ่งต่อมาในเวลา 14 นาฬิกาค่ะด้านคุณอุ๊งอิ๊งว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่31เนี่ยได้มีการออกมาแถลงข่าวเปิดใจต่อหน้าสื่อมวลชนหลังคะแนนโหวตการรับเลือกให้เป็นนายกคนที่31ออกมาอย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะด้านคุณอุ๊งอิ๊งเองได้มีการออกมาเปิดใจซึ่งเจ้าตัวค่ะก็เผยว่าตื่นเต้นมากๆกับการที่ต้องออกมาพูดในครั้งนี้นั่นเองค่ะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าวันนี้ตั้งใจออกมาเพื่อที่จะมาขอบคุณทุกคะแนนโหวตที่โหวตให้เธอนั่นเองค่ะและที่สำคัญก็ยังได้มีการบอกว่าได้มีการพูดคุยติดต่อหาคุณพ่อแล้วเพราะว่าตอนที่นั่งฟังคะแนนโหวตไม่ได้อยู่ด้วยกันซึ่งคุณพ่อค่ะก็ได้มีการแสดงความยินดีและก็บอกว่าหากได้รับการโปรดเกล้าแล้วจงทำให้เต็มที่ค่ะคุณอุ๊งอิ๊งค่ะยังเผยอีกว่าคุณพ่อเนี่ยแอบแซวว่าดีใจที่จะได้เห็นลูกสาวได้รับตำแหน่งค่ะก่อนที่จะเป็นอัลไซเมอร์นั่นเองค่ะต้องขอบพระคุณนะคะเสียงโหวตจากตัวแทนประชาชนทุกท่านค่ะดิฉันและทีมนะคะคิดว่าเราจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถค่ะเมื่อไม่ว่าจะเป็นหน้าที่อะไรก็ตามที่รับมอบหมายค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบพระคุณนะคะท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะที่ท่านได้ทำงานหนักมาตลอดเกือบ1ปีเต็มนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าเราทุกคนก็พร้อมจะทำงานหนักเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะก็ได้คุยกับคุณพ่อนะคะเมื่อกี้คุณพ่อก็ไม่โทรมาธรรมดาเฟซไทม์มาเลยค่ะเพราะว่าเฟซไทม์มาแล้วก็เขาก็บอกว่าให้เมื่อได้รับโปรดเกล้าแล้วอะไรแล้วก็ขอให้ทำให้เต็มที่นะคะ แล้วก็มีการแซวว่าก็ดีใจนะคะที่มีหวังว่าจะได้เห็นลูกสาวนะคะได้รับตำแหน่งก่อนให้ท่านจะเป็นอัลไซเมอร์หรืออะไรไปท่านบอกแบบนี้ เพราะท่านบอกว่าท่านก็อายุเยอะแล้วนะคะก็พูดกันเล่นๆนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเสมอค่ะทางเพจประดามเมาส์ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรด้วยนะคะสำหรับคะแนนโหวตที่ได้รับเลือกให้เป็นนายกคนที่31ของประเทศไทยนั่นเองค่ะและก็เชื่อว่าหลายคนคงรอดูผลงานคุณอุ๊งอิ๊งอยู่นั่นเองค่ะแล้วก็รอดูเศรษฐกิจของบ้านเมืองไทยว่าจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนั่นเองค่ะก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้สำหรับเรื่องราวที่เรานำมาอัปเดตกันนั่นเองค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของนายกคนที่31ของประเทศไทยค่ะสามารถรับชมรายการเมาส์ข่าวดังได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 5 โมงเย็นทางแฟนเพจ Facebook ประดามเมาส์และ YouTube ประดาม Channel ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ